หลังปวดกล้ามเนื้อนะคะจะรักษายังไงโดยทั่วไปนะคะเราก็จะใช้การฝังเข็มเป็นหลักค่ะส่วนโครงสร้างอย่างอื่นนะคะเราอาจจะต้องดูว่ามีกระดูกเคลื่อนไหมถ้ามีกระดูกเคลื่อนเราก็อาจจะใช้การจัดกระดูกเสริมเข้าไปด้วยหรือว่าถ้ามีความเย็นความชื้นมากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะใช้การครอบแก้วเสริมเข้าไปค่ะฝังเข็มเจ็บไหมโครงสร้างของเข็มนะคะก็จะเล็กกว่าขนาดของเข็มฉีดยาผู้ป่วยบางรายนะคะก็อาจจะไม่รู้สึกเจ็บหรือว่าอาจจะเจ็บแค่นิดเดียวค่ะในขณะที่ฝังเข็มนะคะก็อาจจะรู้สึกตึงๆหน่วงๆนิดนึงซึ่งเป็นการตอบสนองของร่างกายที่มีต่อเข็มการฝังเข็มใช้เวลานานเท่าไหร่หลังจากที่หมอฝังเข็มคนไข้เสร็จแล้วนะคะก็จะให้คนไข้นอนพักประมาณ 20-30 นาทีค่ะฝังเข็มกี่ครั้งถึงจะหายอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตเลยค่ะแล้วแต่คนไข้ด้วยอย่างบางคนที่เพิ่งเป็นมา 1-2 วันอย่างเงี้ยอาจจะฝังแค่ครั้ง2ครั้งก็หายแล้วค่ะอย่างบางคนที่ปวดมาเรื้อรังเป็นระยะเวลานานนะคะอันนี้ก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยอาจจะประมาณ 4-5 ครั้งขึ้นไปการเตรียมตัวก่อนมาฝังเข็มนะคะพักผ่อนให้เพียงพอทำจิตใจให้สงบค่ะไม่มาฝังเข็มในขณะที่ท้องว่างนะคะเพราะอันนี้อาจจะทำให้เกิดอาการเมาเข็มได้ค่ะแล้วก็ไม่ใส่เสื้อผ้ารัดรูปจนเกินไปค่ะ